งานกะดึกเงินดีมีหรอที่ใครอยากจะปฏิเสธคืนนี้ SPD จ้างเพื่อนๆมาเป็นรปภ.ทำงานกะดึกเฝ้าสตูหลังเที่ยงคืนโดยให้ค่าจ้างคืนละ 20,000 บาทแต่ให้มาเฝ้าสตูเฉยๆมันง่ายๆแบบครับน้องๆบอกเลยรปภ.ทุกคนจะต้องเจอกับตก10ข้อและเรื่องสุดสยองในสตูที่ใครแหกกฎแล้วจะต้องเจอดีบอกเลยงานนี้ไม่มีมาครับลาออกได้ทุกนาทีมาดูกันดีกว่าว่าเงินที่ได้จะคุ้มกับงานที่ทำหรือเปล่าจะมีรปภ.คนไหนทนเฝ้าสตูได้ถึงเช้าบ้างไปดูกันเลยทุกคนรู้จักงานกะดึกไหมคือคลิปนี้ครับผมจะมาให้เพื่อนๆในทีม SPD ทำงานกะดึกกันถ้าใครอยู่ถึง6โมงเช้าว่าจะให้โบนัสหน่อยวันนี้ชวนเพื่อนๆมาหน่อยมันไม่รู้อะไรเลยนะมาแล้วมาแล้วเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพากันเพื่อนครับสวัสดีครับทำไมเป็นทีมมีเดียกันกลัวก็คือคลิปนี้ครับผมไม่ได้บอกอะไรเพื่อนๆทีมงานเลยแม่น้อยบอกแค่ว่ามาทำงานกะดึกที่สตูมาดูกันในว่ามีกฎอะไรกันบ้างทุกคนพร้อมนะพร้อมได้ฟังกฎกันหรือยังพร้อมครับพร้อมมาต้องมีกฎด้วยหรอมีฟังกันให้ดีนะกฎข้อที่หนึ่งนะครับผมในทุกคืนหลังจากเที่ยงคืนห้ามล็อกประตูห้องทุกห้องและห้ามออกนอกสตูไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจนกว่าจะถึง6โมงเช้าอีกยาวกฎข้อที่2นะครับผมห้ามใช้คอมของ SPD เด็ดขาดอย่าให้ใครไปแตะต้องมันไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆก็ตามซึ่งรวมถึง SPD ที่เป็นเจ้าของช่องด้วยต่อไปนะครับเป็นกฎข้อที่3นะครับผมห้ามให้คนทำความสะอาดเข้ามาในบริษัทเราไม่มีพนักงานตำแหน่งนี้นะครับผมแต่ถ้าคนที่เข้ามาเคาะไม่ใช่คนที่มาทำความสะอาดให้เข้ามาได้แต่ว่าห้ามมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับเขาโดยเด็ดขาดกฎข้อที่4ฟังกันไปให้ดีนะมี1คนในนี้ไว้ใจไม่ได้ห้ามอยู่กับเขา2ต่อ2กฎข้อที่5นะผมถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นที่สตูให้ใช้ตู้คีบตุ๊กตาผู้หญิงขึ้นมาเมื่อเหตุการณ์กลับเป็นปกติเอาตุ๊กตาไปใส่ไว้ที่เดิมต่อไปนะครับกฎข้อที่6ถ้าเจอศพในสตูให้ลากเข้าห้องน้ําและเอามอคค่าเข้าไปด้วยเพราะว่ามอคค่าหิวให้รอ5นาทีถ้าเปิดมาศพยังอยู่ในห้องน้ําให้ใช้ขนมแมวเลียแทนแต่ถ้าศพหายไปโดยที่ไม่มีรอยเลือดให้ทุกคนระวังตัวให้ดีข้อที่7เวลา 7:00 ให้คุณไล่เปลี่ยน URL ในเบราว์เซอร์ที่อยู่หน้าคอมทุกตัวโดยไม่ให้ซ้ำกันยกเว้นคอมของ SPD ถ้ามีภาพแปลกๆโผล่ขึ้นมาที่หน้าจออย่าไปสนใจให้คุณทำตัวปกติมองกันใหญ่ต่อไปนะครับข้อที่8อาหารบนโต๊ะกินได้แค่อาหารที่เป็นมังสวิรัติเท่านั้นห้ามแตะต้องเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดถ้ามีแขกเข้ามาให้เข้ามาได้เพราะเขาหิวแต่ถ้าเขากินเนื้อสัตว์แสดงว่าเขาไม่ใช่คนอาหารมังสวิรัติต้องกินให้หมดก่อน 3:00 ห้ามกินจานที่3กับ7ถ้ามีเสียงกรี๊ดจากคอมพิวเตอร์ให้เข้าห้อง SPD แล้วคุณจะปลอดภัยเข้าทางนี้ครับเซฟโซนกดต่อไปกดข้อสุดท้ายครับกดข้อที่10ถ้า SPD ตัวจริงมาเยี่ยมต้องให้เข้าเท่านั้น SPD ตัวจริงต้องรู้รหัสลับซึ่งผมจะบอกเลยว่าในพวกคุณเนี่ยมี1คนรู้รหัสลับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครรู้และผมก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้ด้วยเพราะว่าถ้าทุกคนรู้เขาจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวผมจะไปละอ่ะงานจะเริ่มหลังเที่ยงคืนนะครับดูนาฬิกาข้างหลังผมไว้ให้ดีตอนนี้กี่โมงแล้วโอเคฮะถ้าใครทำไม่ไหวมาเซ็นใบลาออกที่นี่นะแล้วก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะโทรผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมไปละก็ฝาก10ข้อนี้ไว้ด้วยนะงานนี้นะครับผมจ้างคุณนะครับเป็นเงิน 20,000 บาทต่อ1คืนนะครับถ้าคุณทำผิดกด2ครั้งนะครับคุณโดนไล่ออกแต่ว่าเมื่อคุณทำผิดกดคุณจะเจอสิ่งนี้น่ากลัวผมไปแล้วนะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเสียงครับฝากด้วยนะทำงานให้ดีนะฝากด้วยบอสไปแล้วบอสขึ้นไปนอนแล้วโอเคครับตอนนี้นะผมก็ขึ้นมาอยู่บนห้องของผมแล้วครับดูกล้องวงจรปิดนี่บอกเลยว่าเห็นทั้งสตูนะคอนเทนต์นี้ได้มาจากไหนก็คือผมเคยไปอ่านเรื่องแบบน่ากลัวในเน็ตก็คือมันเป็นงานกะดึกประหลาดนี่แหละผมอ่านในเน็ตแล้วแบบเฮ้ยน่าสนุกว่ะเลยลองมาอะแดปใช้ในชีวิตจริงกับ10ข้อนี้ครับได้มาจากในเน็ตแล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยนะให้มันเข้ากับสถานการณ์จริงมาดูกันว่าทีมงานจะรอดไปจากสถานการณ์นี้หรือเปล่าครับถ้าจ้างจริงคงไม่จ้างหรอกเลยจ้างมาเป็นยามเดี๋ยวมานอนหรอกเลเทะคือแบบโอ้โห SPD 1ไม่จ้างครับตอนนี้ดูจากเวลาน่าจะเหลืออีกประมาณ5นาทีนะน่าจะเริ่มงานกะดึกกันได้ละมาดูกันว่าทีมงานจะรอดไปจากสถานการณ์นี้หรือเปล่าครับตอนนี้ผมส่งฟอร์ตไว้ให้เป็นตัวโกงนะตัวคือตัวชั่วเดี๋ยวผมโทรเข้าที่ทำงานเลยดีกว่าจะได้แบบยึดงานก่อนเริ่มนะผมฮัลโหลพวกคุณพร้อมจะเริ่มงานกันหรือยังครับผมจะลาออกกันหมดแล้วท่องไว้งานดีเงินดีงานดีเงินดีเสียสุขภาพมึงเสียมาหนึ่งชีวิตละทำไมวะมึงคุยกับใครอ่ะมึงคุยกับใครมึงหลอนแล้วจ้างงานในเวทมึงหลอนแล้วทุกคนไปหยิบโกโปรนะที่อยู่ใต้กระดานมาคนละหนึ่งอันมีกล้องมีกล้อง
คือขอบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้นะต้องถูกบันทึกเอาไว้เผื่อมีอะไรไงผมจะได้เคลมประกันให้ได้ผมบอกเลยนะคุณจะเอาใครมาแกล้งผมมาบอกเขาไปทำประกันชีวิตรอกลัวเอาตายวันนี้กลัวเอาตายวันนี้โอเคหันไปดูที่นาฬิกานะครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับผมโอเคก็เริ่มงานได้เลยขอให้เริ่มงานโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้ทำงานนี้ได้หลายๆวันนะครับวันละ 20,000 10วันก็ 200,000 ถ้าทำสักเดือนนึงก็ได้สัก 600,000 ว้าวอ๋อๆเดี๋ยวผมลืมบอกให้ทุกคนน่ะเดินไปที่ห้องครัวครับเห็นโต๊ะกินข้าวยังเห็นแล้วเห็นกระดาษที่อยู่บนนั้นมั้ยให้หยิบไปคนละอันแล้วห้ามอ่านแอบอ่านคนเดียวหยิบไปคนละอันในนี้มันจะมีรหัสลับบอกแล้วใครได้กระดาษไปจะรู้ว่าผมตัวจริงเป็นใครแต่ว่าผมมาบอกทุกคนไม่ได้เพราะว่ามันมีคนปลอมตัวเป็นผมแล้วคนนั้นจะตกอยู่ในอันตรายอ่ะแค่นี้แหละทุกคนเริ่มงานนะบ๊ายบายจุ๊บๆบายโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ส่งรหัสลับไปแล้วนะก็คือมีแค่1คนเท่านั้นที่รู้ว่า SPD ตัวจริงคือใครนะเกมฉลาดนี่เราก็คิดได้นะคือขอบอกเลยคลิปนี้มันหันไปอ่านของตัวเองครับห้ามให้ใครรู้ตอนนี้ทุกคนอ่านหมดแล้วใช่ไหมโอเคตามนั้นเรามาดูกันภารกิจของเรากดล็อกประตูให้หมดเดี๋ยวผมดูกันว่ามันเราเช็คประตูเปิดด้วยกันข้างในอยู่ข้างในต่อยนะเฮ้ยยังเซฟแล้วตอนนี้นะพวกมันทำตามกฎก็คือเปิดประตูทุกห้องนะครับผมซึ่งผมบอกว่าให้มันเปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันแอบล็อกกันไงแล้วแบบผีเข้าไปฆ่าไม่ได้ไงแต่ตอนนี้เราจะส่งแม่บ้านเข้าไปนะครับพี่เนมครับแม่บ้านเล่นบทเลยครับใช้ชุดแม่บ้านถ้ามันถามเป็นใครบอกว่าเป็นแม่บ้านมาทำความสะอาดส่งพี่เนมไปแล้วนะครับโอเคให้ไปเลยเฮ้ยมึงมีคนมีคนแม่บ้านมาแล้วคือเขาบอกว่าเงียบไม่คือเขาบอกว่าอย่าคุยแม่บ้านห้ามคนทำความสะอาดเข้ามาห้ามให้คนทำความสะอาดเข้ามาในบริษัทเราไม่มีพนักงานตำแหน่งนี้นะครับผมดูว่าชัดยาย้ายเข้าไม่ต้องพูดแล้วไม่สนใจพวกนี้ดูดิไม่สนใจเลยทำเป็นอ่านโจทย์ดิโอ้โหปิดบ้านใส่อ่ะเฮียหน้ากลัวไอ้เต้อย่าไปยุ่งกับเขาฮัลโหลครับฮัลโหลอันนี้ยังทำงานกันอยู่ปะครับทำอยู่ครับเมื่อกี้ผมจ้างแม่บ้านเข้ามาเปิดให้เขาเข้ามาหน่อยดิแล้วมาทำความสะอาดมึงใครเนี่ยกูว่าหลอกกูว่าเหลี่ยมกูไม่ให้เข้าด้วยมึงใครไม่รู้ไม่ต้องโทรมาวางสายด้วยอ้าววางใส่เจ้านายไอ้พวกนี้บอกให้พี่เนมเปลี่ยนชุดแล้วให้เข้ามาได้เลยเปลี่ยนเป็นเมดนะให้พี่เนมพูดได้ไหมว่าเมดไม่ใช่แม่บ้านขอเข้าไปหน่อยแต่ตอนนี้เราจะให้พี่เนมนะเปลี่ยนชุดเป็นน้องเมดสุดน่ารักเฮ้ยคือเขาบอกว่านี่ไงห้ามให้คนทำความสะอาดเข้ามาในห้องเพราะว่าเราอ่ะไม่มีพนักงานตำแหน่งนี้แต่ถ้าคนที่มาเคาะประตูไม่ใช่คนทำความสะอาดให้เข้ามาได้แต่ห้ามคุยห้ามมีปฏิสัมพันธ์เฮ้ยสนใจกูไม่ได้กูมองเป็นแม่ครัวเข้าเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันมีอุปกรณ์ทำความสะอาดงั้นแปลว่าครั้งเนี้ยน่าชัวร์โอเคอย่าเข้าอย่าเปิดเลยอย่าคุยนะอ้าวยังเป็นคนเปิดแบบไม่มองหน้าเลยคือตอนนี้นะมันปล่อยให้พี่เนมเข้ามาแล้วก็คือเพียงทำปิดกดเพราะว่าเมดก็คือแม่บ้านเพียงปล่อยให้แม่บ้านเข้ามาตอนนี้นะมีคนจะตกงานแล้วครับหนึ่งคนเฮียมึงแม่บ้านทำไมหยิบของไปทิ้งเนาะมึงคีบตุ๊กตาเลยไม่ปกติละตอนนี้มันคีบตุ๊กตาละมันต้องฉุกเฉินเท่านั้นนะไอ้เวนเออแล้วถ้าฉุกเฉินแล้วคีบไม่ได้อย่างนี้ทำไงมันต้องฉุกเฉินจริงๆนะแต่นี่กูว่ามันยังมันธรรมดาป่าววะก็คือถ้าเจอเหตุการณ์อะไรไม่ปกตินะถ้าคลิปตุ๊กตาก็ได้อะทุกอย่างต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ฮัลโหลสวัสดีครับผม SPD นะครับใครปล่อยให้แม่บ้านทำความสะอาดเข้ามาในบริษัทของเมดก็คือแม่บ้านนะครับคุณให้เข้ามาทำไมมั่วป่ะเนี่ยเมดคือแม่บ้านแม่มั่วครับก็คือตอนนี้คุณเพียวนะผิดกฎไปแล้ว1ข้อนะครับผมก็คือให้แม่บ้านเข้ามาเดี๋ยวทุกคนก็จะเจอกับสิ่งน่ากลัวนะแค่นี้แหละครับผมไปละบ๊ายบายเอาไปมูกับแฟนสาวเข้าไปได้เลยใส่ชุดผีเอาเข้าไปโยนใส่มันเลยมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ไปเบอร์เดิมป่ะ062น่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมันล้อประตูวะมันล้อประตูโอ้โหโน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 นี่นะครับงานกะดึกเงินดีงานดีบริษัทอะไรวะเนี่ยงานโคตรโหดคาร์โลพัทส่งพี่เนมเข้าไปเป็นแขกเข้าไปกินมังเลยวันนี้เขาเป็นแขกมากินข้าวถ้ามีแขกเข้ามาให้เข้ามาได้เพราะเขาหิวแต่ถ้าเขากินเนื้อสัตว์แสดงว่าเขาไม่ใช่คนถ้ามีแขกมาให้เข้ามาได้เพราะเขาหิวถ้าเขากินเนื้อแขกเขาบ่นผมเนี่ยเขาว่าพวกคุณแม่เขาเข้าไปกินข้าวแหละเดี๋ยวแขกคุณหน้าตาเป็นไงผู้หญิงครับผู้หญิงผมสีอ่ะผมสีชมพูสวัสดีเต้แขกคุณแล้วสวัสดีครับทำงานดีมากครับชอบครับเออ1นาทีเปลี่ยนเครื่องนู้นเลยเตรียมตัวเลยข้อที่7เวลา 01:00 ให้คุณไล่เปลี่ยน URL ในเบราว์เซอร์ที่อยู่หน้าคอมทุกตัวโดยไม่ให้ซ้ำกันยกเว้นคอมของ SPD ถ้ามีภาพแปลกๆโผล่ขึ้นมาที่หน้าจออย่าไปสนใจให้คุณทำตัวปกติมาดูกันว่าใครจะขับคอม SPD นะนี่ไงชื่ออยู่ไอ้บ้าแป๊บๆๆๆ Slider Production SPD Name NappyHuman Resource เนี่ยกูคิดว่าของ SPD Human Resource Spike แล้วนั้นก็คือ Name Nappy เอออันนั้นอ่ะอันนั้นปลอดภัยแน่นอนอันนี้ก็ใช่ของ SPD ไปเพราะว่ามันเนี่ยมันเป็นเมลของมันว่ะเดานะกำลังวิเคราะห์อ่ะว่าเครื่องไหนคือ SPD เออว่ะไม่กูว่าที่แปะไว้มีความหมายนะเออเดี๋ยวคิดถูกแล้วเพราะว่าสิ่งที่แปะมามันจะบอกความเป็นผมอ่ะอันนี้ก็ Facebook นะถ้ามันพูดอย่างเงี้ยมันต้องมีหลายเครื่องป่าววะไอ้บอสมึงเปลี่ยนอันนั้นให้ไม่ใช่ Google จะได้ไม่ต้องเสียชีวิตอีกคนนึงไม่แต่ของเป็นพี่ดีมี3นะไอ้เพียวรับดิกูเปลี่ยน2อันฮัลโหลตอนนี้ตี1แล้วผมโทรมาเช็คงานนะคุณเปลี่ยน URL ครบทุกเครื่องยังตอนนี้เปลี่ยน2เครื่องแล้วครับเปลี่ยนได้ครบสิต้องเปลี่ยนได้ครบ3เครื่องไม่ใช่เหรออ่ะมาพูดเอง3เครื่องคุณจะเปลี่ยนมั้ยครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนผมจะสั่งบางอย่างที่น่ากลัวเข้ามานะเฮ้ยรีบเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเฮ้ยเวนจับความผมฮัลโหลครับบอสครับกำลังเปลี่ยนอยู่ครับที่คุณกำลังเปลี่ยนนะครับคือความของ SPD นะเฮ้ยที่คุณกำลังเปลี่ยนคือความของ SPD กูว่ามันเหลี่ยมเชื่อกูผมเปลี่ยนแล้วคุณมีปัญหาอะไรวะโอเคเดี๋ยวคุณจะเจอกับบางอย่างที่น่ากลัวครับแค่นี้แหละเราจะเปลี่ยนความเครื่องผมครับมันไม่ยอมอ่านโพสต์อิทที่แปะอยู่กูบอกมึงแล้วมีเครื่องเดียวไปเชื่อกูยังมึงคิดดิมึงคิดก่อนถือถ้ามีความหวังดิผมก็มาบอกได้ครับเอ้าคนตรวจสโคร์ด้วยครับเฮ้ยคอมเฮ้ยเสียงกรี๊ดอีกแล้วอ่ะเสียงกรี๊ดทำไมให้เข้าห้อง SPD แล้วจะปลอดภัยจัดแมงสาบให้หน่อยซิเพื่อนจัดให้มันหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โห
the fuck was that? ถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นที่สตูให้ใช้ตู้คีบคีบตุ๊กตาผู้หญิงขึ้นมาเมื่อเหตุการณ์กลับเป็นปกติเอาตุ๊กตาไปใส่ไว้ที่เดิมดูประตูให้คนเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์โดนัทกับอันนี้ช่วยโอเคโอเคโดนัทกับอะไรครับโดนัทกับแกสวัสดีครับตามกฎนี้เขาบอกว่าต้องคีบตุ๊กตาหรือเปล่าครับมึงทำยังไงโยนไงมันไม่ทันโยนไงมันไม่ทันโยนไงมันไม่ทัน What the fuck was that คุณหยิบมาจากตู้หรือเปล่าฮะผมหยิบแล้วผมโยนลงช่องด้วยตู้คุณมันคีบไม่ขึ้นคุณทำผิดกฎ1ข้อนะคุณจะเจอกับบางอย่างที่น่ากลัวสำหรับคุณแม่ข้าวไม่ได้กินเอ้ยข้าวไม่ได้แดกไอ้ไอ้บอสที่นี่แม่งน่าโดนต่อยว่ะไอ้บอสที่นี่แม่งน่าโดนต่อยว่ะตอนนึงนะโดนัทกับแกงเขียวหวานห้ามกินแล้วก็ต้องกินแต่มังสวิรัตนะอาหารบนโต๊ะกินได้แค่อาหารที่เป็นมังสวิรัตเท่านั้นห้ามกินเนื้อสัตว์ถ้ามีแขกเข้ามาให้กินได้ห้ามกินอาหารที่เป็นจานที่3กับ7เฮ้ยเพื่อนอะไรรู้แล้วไม่แล้วคุณมีคำถามอีกเวลามันผัดมันใส่ซอสอะไรวะเราคิดลึกไปขนาดไหนวะแบงค์ทำที่อะไรเนี่ยไข่ประตูไข่ประตูต้นกูนึกว่าเสียงใครมากกูตกใจหมดเดี๋ยวผมไลน์บอกฟอนนะให้หาวิธีเอาตุ๊กตาไปซ่อนฟอนเอาตุ๊กตาไปซ่อนเอาตุ๊กตาไปซ่อนมาเลยนะเออใช่นมคนเอาก่อนเออไอ้บ้าไอ้เหี้ยข้าวมันกินหมดเลยไอ้เหี้ยจะเติมทุกอย่างที่โดนแมงสาบหนูกูเป็นคนคุกอ่ะกูระแวงหมดเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราส่งแขกเข้าไปอีกรอบนะครับเข้าไปกินพิซซ่ากับไก่โชว์ต่อหน้ามันเลยพอพวกมันเห็นนะพี่เนมก้าวมีดไล่แทงมึงไปนั่งเฉยๆดิเฮ้ย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 ฮัลโหลผม SPD ครับเจ้าของบริษัทอยากให้แขกคนนั้นเข้ามาไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะกูว่าเราไม่ต้องฟัง SPD เราฟังกฎนี่ดีกว่าไม่เชื่อคุณรู้รหัสหรือเปล่าผมรู้แค่นี้แหละกระเพราหมูกรอบให้เข้ามาให้เข้ามาเหรอให้เข้ามาให้เข้ามาเลยเราต้องอ่านกฎเว้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันหลอกเว้ยหาเนี่ยมันตัวปลอมไอ้หาเนี่ยมันตัวปลอมมึงโดนแขกแทงแน่มาดิตามกฎนะแขกคนใดที่เข้ามาและกินเนื้อสัตว์คือแขกผู้นั้นไม่ใช่คนเรามาดูกันว่าไอ้พวกนี้จะเวอร์ไหมกูกินข้าวต่อนะกูว่าคนนี้ที่เข้ามาไม่น่าจะเป็นปีศาจได้เพราะเป็นผู้หญิง It was at this moment Jackson knew มาเรียนหน้าด้านเอาแบบมูแบบแม่สาวก็ไปได้เลยพี่เนี่ยตะกิดฟอสบอกให้เอาตุ๊กตาอันเดอร์เบลไปชอบฟอสซ่อนแล้วฟอสก็กลับเข้ามาไปเลยทุกคนไปกลับกูฟอสไอ้เหี้ยไอ้ล็อกมันเปิดไม่ได้เองเอ้ยเดี๋ยวมึงออกไปตอนไหนกูวิ่งไปตุ๊กตา
แปลตุ๊กตางั้นพี่อู๋อยู่ไหนอะพี่อู๋อะพี่อู๋อยู่นี่พี่อู๋ไปนอนตายตรงโต๊ะคอมแล้วก็นอนแบบแอบๆตอนนี้เราให้ผีออกไปละผมเซตคนตายไว้หน้าห้องอะตอนนี้ทีมงานก็ยังไม่เอาออกมาจากห้องแต่ตอนนี้เหลือเวลา5ทีนะต้องกินมังสวิรัติให้หมดแล้วห้ามกินจานที่3กับ7นะอาหารมังสวิรัติต้องกินให้หมดก่อนตี3ห้ามกินจานที่3กับ7อะไรวะน่ะเฮ้ยกินกินก่อนไอ้ที่5 8แล้วเร็วๆๆมังสวิรัติมังสวิรัติเร็วๆเร็วเพื่อนเร็วเตะเบิ้ลโอ้โหตอนนี้ฮะกินกันจริงจังมากเต้กินไม่รู้หนูลืมตาแล้วพี่เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเต้กินกินแล้วเร็วสามเร็วไม่แดกเลยหมดว่ะหมดพอดีเอาเลยน้ำกินเลยกินเลยครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณรปภมีศพอยู่ตรงคอมอ่ะมีศพถ้าเจอศพในสตูให้ลากเข้าห้องน้ำและเอาม็อกค่าเข้าไปด้วยเพราะว่าม็อกค่าหิวให้รอ5ทีถ้าเปิดมาศพยังอยู่ในห้องน้ำให้ใช้ขนมแมวเลียแทนแต่ถ้าศพหายไปโดยที่ไม่มีรอยเลือดให้ทุกคนระวังตัวให้ดีฝากให้อาหารม็อกค่าด้วยครับม็อกค่ามันชอบอาจจะเล่นซุกซนนะชอบไปแอบใต้บันไดถามคำเดียวคุณใครเอาตุ๊กตาไว้นี่ไงอะไรคิดเหมือนกูป่ะมันบอกว่ามันออกมาเอาตุ๊กตาไม่ไม่เมื่อกี้มันเอาตุ๊กตามาให้เราจริงเอางั้นตุ๊กตาเท่าที่เดิมเหมือนเหรอเฮ้ยดูข้างบนเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันคีบเองแม่งมาปล่อยด้วยมันคุมได้ด้วยรีโมทป่าววะคีบคีบคีบไม่ไม่มันคุมได้ด้วยรีโมทป่าววะประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนหัวลุกหมอค่าเนี่ยนอนอยู่ไหนนัวหมอค่าใช่ไหมกูได้หมอค่ามาแล้วเฮ้ยพี่อู๋โดนลากไปแล้วให้หันหมอค่าแล้วโอเคครับตอนนี้เหมือนพวกเรากำลังลากศพนะที่เจอในสตูกดข้อนี้ก็คือเมื่อเจอศพในสตูนะให้ลากเข้าไปพร้อมมาหมอค่าเข้าไปในห้องน้ำด้วยเพราะว่าหมอค่าหิวแต่ว่าถ้าเปิดมาไม่เจอศพแสดงว่าพวกคุณด้วยดูห้องกระจกข้างๆหน่อยหมอค่าหนูไปอยู่กับเอาเลย5นาทีฮัลโหลฮัลโหลครับตอนนี้แมวของผมกินข้าวหรือยังครับคุณคือใครคุณพูดมากเดี๋ยวคุณจะเจอของนะเอ้ผมขอโทษนะมึงก็ใจเย็นนะบอสนะใจเย็นให้ได้พักให้ได้ผ่อนบ้างนะบอสนะไม่จะถามว่าครบ5นาทีหรือยังโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูให้ครับว่าแมวได้กินข้าวหรือยังครับฝากดูได้นะครับพี่โอเตรียมวิ่งนะครบยังกี่นาทีสามสิบโอเคมาแต่ถ้าศพหายไปโดยไม่มีรอยเลือดโอเคเรียบร้อยพวกมึงเตรียมตัวอันตรายว้าว้าว้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะเข้ามาได้ไงอ่ะว้าว้าเป็นครับ MPD สวัสดีครับได้ข่าวว่ามีคนทำผิดกฎผมบอกว่าถ้าไม่มีรอยเลือดให้ระวังตัวให้ดีก็เท่ากับว่าม็อกค่าไม่ได้กินแต่ว่าศพนั้นมันหนีออกไปถูกไหมใช่ครับแสดงว่าเมื่อกี้มีคนตกงานครับคุณเพียวตายแล้วคุณเพียวออกมาจากบริษัทเลยครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเพียวเขียนใบลาออกครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเป็นหัวหน้ารปภตามไปเพียวพักตามไปท่านเพียวหนึ่งทีสู่สามัญชนโชคดีครับท่านเพียวมีคนล็อกคนแพ้เลยเอ้เพียวเซ็นใบละออกเลยผมบอกไปแล้วนะว่าให้ระวังตัวให้ดีนะก็คือใครที่โดนแทงก่อนนะคนนั้นตายก็คือเพียวนั่นเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเชื่อกูมันจะต้องมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเสียงฟังบอกให้เข้าไปในห้องตอนนี้ฮะเหลือกฎข้อที่10ที่เรายังไม่ออกใช้กับพวกมันครับคือให้มันแยก SPD ตัวจริงตัวปลอมนะซึ่งมีคนที่รู้ว่าผมมาเป็นตัวจริงตัวปลอมไหมผมได้บอกกฎไว้ก็คือใส่นาฬิกาข้างซ้ายไม่ใส่แว่นไม่กินเนื้อสัตว์เคาะประตู3ครั้งเสมอและรู้รหัสลับนี่มีเสียงเคาะมั้ยจบแล้วจบแล้วมึงไปเปิดประตูให้กูดิกูตัวจริงรหัสลับ SPD No 1หรือเปล่าเอ้ยไปดูไม่มึงชัวร์เปล่ากูชัวร์รหัสถูกมั้ยนั่งมานั่งไปดูไปดูมันบอกให้ออกไปดูก็ถ้ามันไม่ใช่ก็มึงจะเปิดทำไมมันต้องดูหลายๆอย่างเออมึงเชื่อกูไปกับกูดิตัวจริงเนี่ยไม่ได้ผมเข้าไม่รู้เลยถ้าใครได้กระดาษแปลจะรู้ว่าผมตัวจริงเป็นใครแต่ว่าผมมาบอกทุกคนไม่ได้เพราะว่ามันมีคนปลอมตัวเป็นผมครับหนึ่งครับครับเข้าครับครับไม่ไม่แต่เราไม่ได้คุยกับเขานะ
กูเรายืนยันนะเรายืนยันทุกคนนะบอสมาแล้วเนี่ยโอ้โหยืนยืนตะเมะกันเป็นแถวเลยบอสเป็นไงบ้างครับสำหรับคืนนี้นี่ก็จะตีสี่แล้วตายังแข็งโอ้ทำงานกันแบบเก่งมากเลยเนี่ยจ้างเป็นหลายเดือนนะที่กด10ข้อผมก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขั้นนี้กันมึงจะไม่คุยกับกูเลยเหรอก็คนที่รู้ว่าใครคือ SPD ตัวจริงมันต้องตรงกับ5ข้อคุณน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าผมครบ5ข้อหรือเปล่าหัวหน้าว่าไงครับผมว่าผมพลาดหรือเปล่านะเชื่อคุณหัวหน้าผมรู้รหัสลับอ่ะคุยกับมันหัวหน้าผมไม่คุยกับไอ้เวนี่หรอกดูดิครับมันยังคิดว่าผมเป็นตัวปลอมอ่ะไม่มีใครคุยกับหัวหน้าเลยมันกินขนมปังแสดงว่ามันเป็นคนอยู่แล้วของผมแล้วของเลยเหรอเอาประจำตำแหน่งแล้วทุกคนนี่เขาผมอันนู้นไม่ใช่เขาผมเฮ้ยลูกๆทั้ง3หน้าที่ของพวกท่านฟังแค่กับผมคนเดียวเข้าใจครับเป็นหัวหน้ากูแล้วเหรอเช็คให้เขาหน่อยงานไอ้พวกนี้มันเหิมเกิมว่ะบอสหน้ามาช่วยหน่อยดิครับเอาอ่านพร้อมกันข้อที่2ห้ามใช้ของของ SPD เด็ดขาดอย่าให้ใครแตะของมันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งรวมถึง SPD ด้วยผู้เป็นเจ้าของคอมเครื่องนี้ด้วยโอเคๆคนทำงานได้ดีมากเดี๋ยวถึง6โมงอ่ะขอบคุณครับหัวหน้าผมรักคุณเป็นนาฬิกาแบบขวาตัวปลอมเอ้ยแป๊บนึงคุณเผื่อผมอ่ะลืมบอกอย่างนึงเอาเร็วๆสิไม่เอาไว้ตัวจริงเข้านี่ผิดกว่าคุณเชื่อผมด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีมันไม่ใช่ไปที่ผมรู้จักเข้าใจมั้ยอะไรมันปั่นเลยวะฮัลโหลไอ้ชายฮัลโหลไอ้ชายเปิดให้กูเข้าเร็วกูตัวจริงเนี่ยรหัส SPD โน1ผมแม่คุณครับทำไมอะผมรู้รหัสลับนะผมคือหัวหน้ารปภ เออกูไม่เข้าก็ได้ของโมครับวู้ฮู้ยินดีด้วยวู้ฮู้เย้อันนี้หมดเวลางานแล้วนะมันก็ยังไม่เชื่อนะดูดิมันเล่นจริงจังมากเลยแต่ว่าทำงานดีมากนะใช่และอันนี้ผมส่งสปายมา1คนนะทำอะไรไม่ค่อยได้เลย มึงใช่ไหมหัวหน้าตัวเบิ้ลให้พูดใหม่ครับหัวหน้าเราไม่ต้องเฉลยแล้วไปให้ไปดูในคลิปเองครับมันจะจบอะไรง่ายแบบง่ายโอเคครับอันนี้ก็เป็นการจบเกมครับกด10ข้อก็ถือว่าเราปภชุดนี้นะรักษาได้ดีนะมีคนหนึ่งที่แพ้ไปก็คือท่านเจียวนะแพ้ไปโดยความประมาทเลินเล่อของตัวเองนะผมทำให้เขาตกงานนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe SPD ด้วยนะครับผมแล้วก็ลืมกดซับให้แซงช่องนี้ด้วยครับแหมมันก็ยังไม่เชื่อเลยกูจบคลิปแล้วแล้วจบแล้วเพื่อนคือคนเรานะมันต้องเห็นมันนี่ก่อนมันคิดว่ามันง่ายไปก็ให้มันจบอย่างนี้แหละมันอาจจะไม่เชื่อก็ตอนนี้6โมงนะก็อาจจะมี EP 2นะแต่ผมไปคิดเกมให้มันยากกว่านี้อาจจะเป็นกะดึก EP 2อันนี้กะดึก EP 1ผมเชื่อคุณคุณแม่คือผมพูดตรงๆนะคุณเตะคือตอนนี้ผมสับสนเพราะร่างกายผมเนี่ยขาดออกซิเจนผมขาดการนอนหลับพักผ่อนพูดกลัวอะไรเข้าเลยคุณแม่คุณหกแต่ผมต้องบอกคุณนะคุณแม่ไอ้นี่เลิกเล่นแล้วนะไหมเออนี่ทำงานดีมากอ่ะอันนี้กูเลิกเล่นจริงๆแล้วฝากถึงเด็กๆทางบ้านหน่อยเร็วก็ผมบอกตรงนะง่วงนะง่วงง่วงง่วงนั้นเนี่ยง่วงจริงๆนะปิดดีกว่าจบละปิดคลิปเลยค่ะ